ปาฐกถาธรรมประจำอาทิตย์ที่14สิงหาคมปีพุทธศักราช2537พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบหยุดเดินกันเสียทีหาที่นั่งตรงใดตรงหนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14เดือนสิงหาคมเมื่อวันศุกร์ที่12นี่เป็นวันใหญ่ของเมืองไทยก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถชาวบ้านชาวเมืองแสดงความปลื้มอกปลื้มใจในการที่พระองค์ได้มีพระชนมายุมาถึง62ปีปีหน้าก็63ว่ากันไปตามลำดับตามวัยของสังขารที่เปลี่ยนแปลงการเป็นอยู่ของพระราชินีนาถเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ประชาชนประชาชนจึงได้แส่ซ่องสาธุการอวยพรให้ท่านมีพระอนามัยสมบูรณ์มีความสุขความเจริญอยู่คู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เป็นหลักเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวไทยต่อไปญาติโยมทั้งหลายก็คงจะได้แผ่เมตตาอวยพรให้พระองค์ท่านมีความสุขความเจริญเสร็จไปแล้ววันนี้เราก็มาวัดกันตามที่เคยมาเพราะวันอาทิตย์ที่วัดชลประทานมีการแสดงธรรมมีการพูดชี้แนวทางชีวิตให้ญาติโยมได้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วจะได้นำไปแก้ไขปัญหาชีวิตต่อไปเพราะชีวิตของคนเรานั้นมีปัญหาคือมีเรื่องอะไรต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตบ่อยๆเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันก็เป็นความไม่สบายใจบ้างเป็นความสบายใจบ้างสุดแล้วแต่เครื่องปรุงแต่งถ้าสบายใจก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่สบายใจก็มีปัญหามีความกลุ้มใจมีความเดือดร้อนใจกันด้วยประการต่างๆมีเยอะแยะมีคนโทรศัพท์มาถามเรื่องความทุกข์เรื่องปัญหาบ่อยๆก็ชี้แจงไปให้เกิดความเข้าใจให้รู้จักตัวปัญหาให้รู้เหตุของปัญหาแล้วให้รู้ว่าเราจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตประจำวันการแก้ปัญหานั้นต้องอาศัยธรรมะเรื่องเดียวเรื่องอื่นช่วยไม่ได้เราต้องแก้ด้วยธรรมะจึงต้องศึกษาธรรมะทำความเข้าใจในหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อหยิบไปใช้ทันท่วงทีเหมือนเรามีกองของใช้พร้อมอยู่ในบ้านมีอะไรเกิดขึ้นเราก็หยิบใช้ได้เพราะเราวางไว้เป็นที่เป็นทางแล้วเราเข้าใจว่าการแก้นั้นทำอย่างไรหยิบใช้ถูกมาหยิบใช้ถูกเราก็คล่องตัวในการที่จะแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยๆเช่นเป็นนักเรียนก็มีปัญหาเกิดขึ้นเราก็ต้องรู้จักว่าจะแก้อย่างไรต้องใช้หลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องช่วยในการแก้ปัญหาความจริงเรื่องการแก้ปัญหานั้นเราจะต้องแก้เองไม่ใช่ให้คนอื่นมาช่วยแก้ให้ผู้ใดทำเรื่องผู้นั้นก็แก้เรื่องนั้นแต่ว่าผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือช่วยชี้แนะแนวทางให้เราเข้าใจให้รู้ว่าปัญหามันคืออะไรเหตุของปัญหาคืออะไรและเราควรจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรทำได้อย่างนั้นพระเป็นผู้ช่วยแก้เป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้คอยชี้คอยบอกแนวทางให้แก่เรา
เราได้รับคำบอกแล้วก็ต้องเอาไปพิจารณาศึกษาให้เข้าใจด้วยตัวของเราเองเมื่อเข้าใจเรื่องถูกต้องแล้วเราก็เอาไปใช้แก้ปัญหาเหมือนเรารู้จักวิธีทำกับข้าวถ้าเราไม่ทำจะเอากับข้าวที่ไหนมากินเราจึงต้องไปลองทำดูทำดูแล้วชิมดูว่ารสมันพอใช้ได้ไหมอร่อยไหมเปรี้ยวไปไหมเค็มไปไหมเผ็ดจัดไปไหมแล้วต้องแก้อย่างไรเราทำเป็นก็แก่ป่าเราได้รับทานอาหารดีมีประโยชน์แก่ร่างกายธรรมะนี่ก็เป็นอาหารใจเป็นอาหารใจที่เราจะต้องใช้อยู่ตลอดเวลาเพราะใจเรานั่นถ้าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงก็จะเกิดอ่อนกำลังไม่มีกำลังภายในที่จะต่อสู้กับอะไรอะไรที่เกิดขึ้นกระทบเราก็พ่ายแพ้เราอยู่ในสภาพลำบากเราจึงต้องหากำลังเตรียมไว้เรียกว่ากำลังภายในก็คือธรรมะนี่แหละเป็นกำลังภายในเป็นอาหารใจเป็นแสงสว่างทางใจเป็นยาสำหรับแก้โรคทางใจเพราะใจเรามันอาจจะมีโรคขึ้นมาเมื่อใดก็ได้โรคทางใจก็คือโรคกิเลสนั่นเองกิเลสคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทำใจให้เราให้เศร้าหมองให้เปลี่ยนสภาพจากจิตที่ปกติเป็นจิตที่ไม่ปกติจิตปกติของคนเรานั่นเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าปพัสสรเมทังภิกขเวจิตตังตันจะคู่อาคันตุเกหิอุปกิลิตตังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้มีปกติปองใสแต่เศร้าหมองเพราะสิ่งที่เข้ามากระทบสิ่งที่มากระทบนั่นเราเรียกว่าอารมณ์ภาษาบาลีว่าอารมณังพูดทับศัพท์ในภาษาไทยว่าอารมณ์คือสิ่งที่เข้ามากระทบเข้ามาทางตา เรียกว่ารูปารมณ์เข้ามาทางหูเรียกว่าสัทธารมณ์เข้ามาทางจมูกเรียกว่าคันธารมณ์เข้ามาทางลิ้นเรียกว่ารสสารมณ์เข้ามาทางกายเรียกว่าโผฏฐัพพารมณ์แล้วใจเป็นผู้รับรู้เรียกว่าธรรมารมณ์คือความรู้สึกเกิดขึ้นในใจของเรารู้สึกเป็นสุขเพราะชอบใจรู้สึกเป็นทุกข์เพราะไม่ชอบใจหรือรู้สึกเฉยๆกลางๆไม่ชอบไม่ชังไม่สุขไม่ทุกข์อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในใจของเราเพราะสิ่งภายนอกมากระทบเพราะนั้นเราจะต้องรู้ว่าใจของเรานั้นถ้าปกติก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากระทบก็ไม่มีอะไรญาติโยมเคยเห็นรังแมลงมุมเนี่ยมันชักใหญ่ถ้าเป็นในป่าแล้วใหญ่ๆโตมากคล้ายกับเครื่องเรดาร์จักยาวไปใหญ่ขึงไปรอบๆทิศเพื่อดักสัตว์ที่ผ่านเข้ามาแล้วตัวแมลงมุมนั่นมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงกลางส่วนกลางของใหญ่มีตรงกลางแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นมอบนิ่งอยู่ตรงนั้นแต่ว่าไม่ได้หลับหรอกมอบนิ่งเตรียมพร้อมคอยดูว่าเส้นใยด้านไหนกระทบกระเทือนพอเส้นใยด้านไหนกระเทือนมันก็พุ่งปราดไปที่นั่นแมลงตัวเล็กๆมาชนแมลงใยแมลงมุมพอชนมันไปก็จับเอามาดูดเอาน้ำภายในร่างกายของตัวแมลงนั่นกินเป็นอาหารเหลือแต่ซากแห้งๆทิ้งไว้แต่เราไปตามที่มีใยแมลงมุมจะเห็นว่าซากสัตว์ติดอยู่จำนวนมากมายส่วนเนื้อในนั่นเป็นอาหารของแมลงมุมแล้วแล้วมากินอาหารแล้วก็มาหมอบนิ่งต่อไปพอมีอะไรเกิดขึ้นก็ไปด้านขวาด้านซ้ายด้านบนด้านล่างไปรอบทิศสภาพเป็นเช่นนั้นอย่าแมลงมุมทำอาการอย่างไรใจเราก็เป็นอย่างนั้นใจเรานั่นอยู่สงบนิ่ง
เมื่อไม่มีอะไรมากระทบแต่พอมีรูปกระทบตาก็ไปรับรู้ที่ตากระทบหูก็ไปรับรู้ที่หูกระทบจมูกก็ไปรับรู้เรื่องกลิ่นกระทบลิ้นก็ไปรับรู้เรื่องรสสิ่งใดกระทบกายประสาทส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ไปรับรู้ที่นั่นแล้วเอามาปรุงแต่งให้เป็นของชอบของชังถ้าว่าอารมณ์นั้นเป็นที่พอใจก็พอใจอยากได้แล้วไปกันใหญ่ถ้าไม่พอใจก็ไม่อยากได้อยากผลักดันให้มันออกไปในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นทำจิตอยู่สองประการคือชอบดึงเข้ามาชังก็ผลักออกไปชอบดึงเข้าชังผลักออกไปเวลาดึงเข้าก็ต้องใช้แรงงานผลักออกไปมันก็ใช้แรงงานเหมือนกันมันเกิดปัญหาเกิดความเหนื่อยทางใจเป็นความทุกข์ทางใจเพราะผลักดึงกลับเข้ามามันเราออกกำลังกายผลักอะไรออกไปก็ใช้แรงงานดึงกลับมาก็ใช้แรงงานใจก็เป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เหนื่อยใจเหนื่อยใจนี่หนักกว่าเหนื่อยกายเพราะว่าถ้าเราเหนื่อยกายนั้นนอนพักเฉยสักครู่มันก็หายนั่งพักก็หายเรียกว่าเหนื่อยกายทำง่ายแต่ว่าเหนื่อยใจหลับไปตื่นนั่งแล้วตื่นขึ้นมาเหนื่อยต่อไปหนักต่อไปเพราะไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางชอบเก็บเรื่องนั้นมาทุ่นคิดนึกโกรธบ้างเกลียดบ้างพยาบาทบ้างอะไรอะไรต่างๆทำให้ใจเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาไม่สงบไม่นิ่งกับเขาได้เลยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคแล้วเป็นโรคทางใจโรคทางใจคือโรคความทุกข์ความเดือดร้อนใจนั่นแหละที่มันเกิดขึ้นเพราะไม่รู้ทันไม่รู้เท่าต่อสิ่งเหล่านั้นไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรมันมาจากอะไรและมันเป็นไปอย่างไรเราไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็เกิดความไม่สบายใจมีความทุกข์เป็นอย่างนี้ญาติโยมทั้งหลายเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเด็กน้อยๆมีอาการเป็นอย่างนี้หรือเปล่าบางทีก็นั่งหน้ามุ้ยไม่ยิ้มกับใครไม่พอใจใครเพื่อนมาชวนอะไรไปเล่นก็ไม่ไปแล้วนั่งซึมอย่างนั้นแหละนะติดปกติแล้วเรียกว่ามีโรคเกิดขึ้นในใจของเราแล้วถ้าเราไม่รู้จักโรคไม่รู้จักเหตุของโรคแล้วไม่รู้จักวิธีแก้ไขโรคเราก็เป็นโรคเรื่อยไปเป็นบ่อยมันก็เป็นนิสัยเป็นสันดานเราจึงเห็นคนบางคนว่ามีนิสัยอย่างนั้นมีสันดานอย่างนั้นนั่นไม่ใช่ของเดิมแล้วมันถูกปรุงถูกแต่งทำให้เกิดอะไรขึ้นในใจของเราสับสนวุ่นวายด้วยประการต่างๆก็เป็นความไม่สบายกายแล้วก็ไม่สบายใจอวัยวะภายในก็ทำงานไม่เรียบร้อยกระเพาะอาหารไม่ย่อยอาหารลำไส้ไม่ทำงานท้องไส้ผิดปกติไม่ถ่ายตามปกติท้องผูกนอนไม่หลับเบื่ออาหารมันไปกันใหญ่มันไปกันใหญ่ที่มันไปมากอย่างนั้นก็เพราะว่าเรามีรูปที่ใจของเราเราอึดอัดใจขัดใจไม่ชอบใจเรื่องนั่นเรื่องนี้แล้วมันก็กระเทือนไปหมดทั้งร่างกายเพราะในร่างกายเรานั้นมันมีเส้นประสาทที่จะรับรู้อะไรต่างๆอันนี้เมื่อส่วนกลางมันเสียส่วนประกอบมันก็ปล่อยเสียไปหมดเหมือนกับเครื่องจักรในโรงงานถ้าตัวจักรใหญ่ตัวจักรสำคัญมันเสียมันก็เสียหมดเดินเครื่องไม่ได้ผลิตผลไม่ได้เกิดความบกพร่องขึ้นด้วยประการต่างๆเป็นความเสียหายในชีวิตเรานี่ก็เหมือนกันเมื่อมันเกิดอาการเช่นนั้นขึ้นเราก็เสียหายหน้าตาไม่โปร่งใสจิตใจขุ่นมัวพูดไม่ถูกต้องทำไม่ถูกต้องอะไรๆเคว้ไปหมดยุ่งไปหมดนี่มันเพราะเป็นอย่างนี้เป็นปัญหาในชีวิตประจำวันถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็เป็นมากก็อาจจะถึงกับแก่ความตายไปก็ได้เพราะรูปมันรุนแรง
แต่ถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้ธรรมะไว้แล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าโอ้สิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่เที่ยงไม่เท่าใดมันก็เปลี่ยนแปลงไปมันก็ดับไปไม่มีอะไรคงทนไม่มีอะไรถาวรเราอย่าไปตกอกตกใจเลยอย่าไปดีใจนักเลยถึงคราวเสียก็อย่าไปตกใจถึงคราวได้ก็อย่าไปดีใจดีใจมันขึ้นเสียใจมันลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเต้นอยู่ตลอดเวลามันจะดีที่ตรงไหนถ้าเต้นกันอยู่อย่างนั้นมันดีตรงที่เราสงบนิ่งไม่ขึ้นไม่ลงกับสิ่งที่มากระทบเราเรียกว่าเป็นคนคงที่คือไม่ยินดีและก็ไม่ยินร้ายในมงคล38ที่พระพุทธเจ้ากัดไว้นั้นมงคลที่สูงสุดก็คือเมื่อลูกกระทำมาถูกต้องใจไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวใจไม่หวั่นไหวเพราะลูกกระทำลูกกระทำคือความสุขความทุกข์ความนินทาสรรเสริญลาภยศสรรเสริญสุขในควายดีควายพอใจเป็นก็เรียกว่านิสารมคืออารมณ์ที่พอใจได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้ความสุขสบายใจพอใจแต่ว่าพอเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ไม่ชอบไม่ชอบใจเราขึ้นบ้างลงบ้างเพราะสิ่งเหล่านั้นมากระทบแต่ถ้าเรารู้ว่าอ๋อของในลูกเนี่ยมันมี8อย่างควายดีควายชั่วควายชอบควายชังควายดีก็คือลาภยศสรรเสริญสุขใครๆก็อยากได้พอใจควายไม่ดีก็คือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์นี่ไม่ชอบใจสิ่งทั้งสองอย่างนี้มันกระทบเราบ้างเป็นธรรมดาในการเดินทางนั้นเราจะต้องพบอะไรแปลกแปลกดีบ้างสบายบ้างทุกข์บ้างไม่ปลอบใจบ้างขึ้นบ้างลงบ้างแม่เดินทางก็ขึ้นบ้างลงบ้างข้ามห้วยข้ามหนองไปกันตามเรื่องตามราวมันเป็นอย่างนั้นในชีวิตเราก็แบบเดียวกันบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีก็สบายใจบางทีก็ไม่สบายใจบางทีก็มีเรื่องชื่นบานบางทีก็มีเรื่องเหี่ยวแห้งนี่บ่อยๆในชีวิตของเราสิ่งเหล่านี้มันเป็นลูกกระทำแปลว่าทำสำหรับลูกมีอยู่แก่คนทั่วไปไม่เลือกที่รักปรักที่ชังคนมั่งมีคนยากจนคนโง่คนฉลาดคนมีอำนาจร้ายอำนาจมันถูกทางนั้นมันถูกกระทบด้วยสิ่งนี้ทางนั้นมีการได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้นินทาได้สรรเสริญได้สุขได้ทุกข์ย่อมได้ด้วยกันทางนั้นแต่บางคนแม้สิ่งนี้เกิดขึ้นเขาเฉยเฉยเขาไม่หวั่นไหวไม่โยกโลงไปกับสิ่งนั้นนั่นเขามีความสุขแท้แต่ว่าบางคนดีใจเมื่อได้เสียใจเมื่อเสียถ้าเราดีใจเมื่อได้เวลาเสียไปมันก็เสียใจเราขึ้นต้นไม้ขึ้น10เม็ดลงกี่เม็ดลองคิดดูขึ้น10เม็ดมันก็ลง10เม็ดขึ้นเท่าใดมันก็ลงเท่านั้นไม่ใช่ว่าขึ้น10เม็ดจะลง2เม็ดมันก็ไม่ได้มันลง10เม็ดเท่ากันเรายินดีเท่าใดยินร้ายก็เท่านั้นรักมากทุกข์มากชอบมากก็ทุกข์มากไม่ว่าเรื่องอะไรสิ่งใดที่เรารักมากหมายความว่าเรายึดถือมากเอาเป็นเจ้าของมากเราก็เป็นทุกข์มากเพราะสิ่งนั้นแต่สิ่งใดเราไม่รักก็เฉยเฉยไม่มีอะไรแต่ว่าไม่รักมันก็ยุ่งใจอีกอะเพราะว่าไม่ชอบไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากได้ยินเสียงไอ้คนคนนั้นแม่คนอื่นมาเอ่ยชื่อเอ่ยชื่อคนฉันมันรำคาญไม่ชอบหาเรื่องหาเรื่องให้เป็นทุกข์แบบนี้นะนั่งอยู่ดีๆก็หาเรื่องให้เป็นทุกข์ให้สาวมองใจให้ใจขุ่นมัวด้วยประการต่างๆอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องในชีวิตของเราแต่ละคนเราจึงต้องเข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งหลายว่าลูกเรานี่มันมีการได้การเสียมีสุขมีทุกข์มีนินทามีสรรเสริญ
มีอะไรพ้นกันไปเราจะได้อย่างเดียวก็ไม่ได้เสียอย่างเดียวก็ไม่ได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งเราอาจจะได้ลาภก็ได้เชื่อมลาภก็ได้ได้สุขก็ได้ได้ทุกข์ก็ได้คนเขานินทาก็ได้เขาติเขาว่าก็ได้เขาชมก็ได้สุดแล้วว่ามีอะไรมากระทบก็ปลงปล่อยวางไปเช่นว่าได้ลาภก็ต้องคิดว่าโอ้ลาภนี้เกิดขึ้นแก่เราแต่ว่ามันก็ไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงอยู่มันอาจจะสูญจะหายไปเมื่อใดก็ได้บอกตัวเองอย่างนั้นเตรียมตัวเตรียมฐานทางจิตใจไว้ต้อนรับสถานการณ์เมื่อเวลาสิ่งนั้นเสื่อมไปเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นก็เราได้เตรียมตัวไว้แล้วพอสิ่งนั้นเสียไปเราก็พูดว่าเหมือนที่ว่าแล้วกูนึกแล้วว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นจริงๆไม่เป็นทุกข์ก็เรารู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งนั้นสภาพจิตใจเราก็ไม่หวั่นไหวโยกโลงกับสิ่งนั้นเวลาใครมาพูดชมเราก็อย่าไปหลงคำชมเขาอย่านึกว่าเป็นของหวานเกินเข้าไปเกินเข้าไปมันจะเป็นลมเป็นแรงกันไปตามๆกันคำชมของคนอื่นเราก็ฟังด้วยความระมัดระวังอยู่ดีๆมีคนมาชมเราเนี่ยมันไม่มีเรื่องแล้วไอ้คนนั้นมันจะมาประจบเราแล้วจะมายืมตังค์หรือว่าจะขอความช่วยเหลืออะไรกับเราแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวว่าอย่าหลงลมปากของคนคนนั้นที่มาพูดจาอย่างนั้นแต่เรานึกว่าเดี๋ยวมันจะขออะไรเราเดี๋ยวมันจะขอความช่วยเหลืออะไรเราต้องเตรียมรับสถานการณ์ไว้อย่าเมาเพราะถ้าเมาแล้วก็จะเสียท่าเดี๋ยวมันขอสตังค์เรามันเตือนกลับไปคำชมก็เลยให้มันไปให้ไปแล้วเสียใจไม่น่าให้เลยมันให้ไปแล้วมันจะเอามาคืนหรือเปล่าก็ไม่รู้หลับตาแล้วอย่างนี้ไม่ได้เราต้องระวังเวลาใครมาชมก็ต้องมันจะทำอะไรกับเราสักอย่างแล้วอย่าไปหลงนะวางไปเฉยๆอย่างนี้ก็ไม่เสียหายเวลาเขาด่าก็เหมือนกันบางคนมันไม่ชอบมันก็ด่าคนในโลกนี่มันก็อย่างนั้นแหละโยมเวลาชอบมันก็ชมเวลาไม่ชอบมันก็ด่าคนคนเดียวกันถูกชมถูกด่าจากคนคนเดียวกันได้เหมือนกันเช่นนายกชมนายขอก็ได้แต่บางเวลานายกก็ด่านายขอเหมือนกันตินายขอได้เหมือนกันเราจึงนึกว่าอ๋อมันชมเราวันนี้แต่ว่าวันอื่นมาจะด่าเราก็ได้ติเราก็ได้เราอย่าถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอะไรเลยหรือแต่เพียงว่าเป็นลมปากออกมาจากความคิดที่ไม่ถูกต้องถ้าใครพูดด่าเราเราก็นึกนี่มันออกมาจากจิตติดเป็นอกุศลมันมองคนในแง่ร้ายแล้วก็พ่นออกมาด้วยคำพูดที่ไม่เหมาะไม่ควรมันก็ออกมาก็หายเป็นอากาศธาตุไปเราอย่าไปเก็บมายึดไว้อย่านึกว่ามันด่ากูมันทำกับกูอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเกิดโกรธเกิดเกลียดเกิดอะไรขึ้นมามันก็เสียหายเราเฉยๆนึกว่ามันเป็นแต่เพียงลมปากออกมาแล้วมันก็หายไปลมที่พัดมาตามปกติบางทีมันเย็นบางทีมันร้อนทำให้เราเป็นหวัดก็ได้ไม่สบายก็ได้เห็นในขณะนี้ฝนตกบ้างแดดออกบ้างอากาศเปลี่ยนแปลงเด็กอาจจะเป็นหวัดได้ง่ายผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นได้ถ้าร่างกายภูมิต้านทานไม่ดีพอเราจึงต้องระมัดระวังไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นฉันใดคำพูดของคนอื่นที่มาชมเราก็เราอย่าไปหลงเขาด่าก็อย่าไปหลงว่าเขาด่าเพราะว่าอะไรพระสงฆ์เดินทางไปกับพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพวกไปพาชกเดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปเวลาเดินตามหลังพระพุทธเจ้าปณิอาจารย์ปริภาชกนะติว่าพระพุทธเจ้าตลอดเวลาแต่ลูกศิษย์นะชมพระพุทธเจ้าพวกเดียวกันอาจารย์ติแต่ลูกศิษย์นินทาพระพุทธเจ้าเดินทางไปนินทาไปสรรเสริญไปเกี่ยวอยู่ด้วยกันนั่นแหละข้าสงฆ์ทั้งหลายได้ยินมาได้ยินก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่าไปหวั่นไหวกับคำติคำชมของคนอื่นเราไม่ได้ชั่วเพราะเขาว่าเราชั่วเราไม่ได้ดีเพราะเขาว่าเราดีดีชั่วมันอยู่ที่ตัวเราเอง
อยู่ที่ความคิดการพูดการกระทำของเราเองไม่ใช่ดีชั่วเพราะคำพูดของคนอื่นเธออย่าไปหวั่นไหวกับคำติเหล่านั้นถ้าเขาว่าเธอชั่วเธอก็มองดูตัวเองดูตัวเองว่าไอ้เรานี่มันชั่วเหมือนที่เขาว่าหรือเปล่าถ้าว่าพบความชั่วอันใดในตัวเธอรีบเลิกรีบละความชั่วนั่นเสียเธอก็จะดีต่อไปแต่ถ้าหากว่าเขาว่าดีเราก็ต้องดูเหมือนกันว่าในตัวเรานี่มีดีอย่างเขาว่าหรือเปล่าถ้าไม่มีดีก็อย่าไปเพลินๆกับเขาเลยเพราะมันไม่มีเราควรจะทำดีให้เกิดขึ้นเมื่อเห็นคนอื่นเขาว่าดีอย่างนี้ใช้ได้ให้คิดอย่างนั้นแล้วก็สบายใจอย่าไปหวั่นไหวกับคำพูดชมเชยคำนินทาของคนเหล่านั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราทำใจอย่างนั้นแล้วก็สบายใจครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเข้าไปในเมืองโกสัมพีพวกนางมาคันธียาแกไม่ชอบพระพุทธเจ้าไม่ชอบพระพุทธเจ้าก็จ้างคนให้ไปเที่ยวด่าพระพุทธเจ้าทุกคนทุกแห่งพระองค์เสด็จไปบิณฑบาตที่ไหนคนก็ไปยืนด่าสาดใส่เทใส่พระพุทธเจ้าต่างๆนานาพระองค์เดินเฉยๆไม่ได้แสดงอาการอะไรไม่ได้มีความรู้สึกอะไรจากคำเหล่านั้นแต่พระอานนท์นี่ท่านยังไม่เป็นพระอรหันต์ท่านรำคาญเพราะเสียงคำด่าของคนเหล่านั้นและกราบทูลว่าเมืองนี้ไม่ไหวมีคนขี้ด่ามากเหลือเกินเราไปกันเมืองอื่นเถอะพระพุทธเจ้าถามว่าไปเมืองไหนอานนท์อานนท์ว่าไปเมืองที่คนไม่ขี้ด่าบอกเอาถ้าเราไปอย่างนั้นเกิดมีคนด่าขึ้นอีกอ่ะไม่ต้องเดินหนีคนด่ากันเรื่อยไปดิเหตุมันเกิดที่ไหนต้องให้ดับที่นั่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเหตุเกิดที่ไหนให้ดับที่นั่นดับที่ไหนดับที่ใจเราอย่าไปดับคนอื่นเลยอย่าไปต่อยปากให้มันหยุดด่าเลยมันยุ่งแต่ว่าเรามาดับตัวเราเองมาบอกตัวเองว่าอย่าไปยินดียินร้ายกับคำด่าว่าของคนนั้นคนผ่านมันก็ชอบพูดอย่างนั้นแหละบัณฑิตเขาไม่พูดคำเช่นนั้นแล้วพระองค์กัดกับพระอานนท์ว่าอานนท์เรานี่เป็นเหมือนช้างออกศึกช้างที่ออกศึกนั้นเขายิงด้วยลูกศรมาที่ช้างเหมือนกับหาฝนยิงระดมมาช้างตัวมันใหญ่ยิงง่ายหน่อยลูกศรปักเต็มตัวช้างช้างไม่ถอยยืนเฉยอยู่ตลอดเวลาพระองค์จึงกัดกับพระอานนท์ว่าหังนาคูวะสังคามิยาปาตูปฏิตังสรังอติกวาติติกิจสังดุจสีโลหิภาวุชนุบอกว่าอานนท์เราเป็นเหมือนช่างออกศึกลูกศรมาต้องตัวเหมือนกับถูกเหมือนกับหาฝนเราไม่ช่างนั้นไม่หวั่นไหวมีความอดทนยืนแน่นอยู่นั่นเองฉันใดเราก็ต้องหยุดฟังคำพูดเหล่านั้นด้วยใจเย็นด้วยใจสงบเราจะไม่โต้ตอบกับคนเหล่านั้นเพราะการโต้ตอบไม่ได้เรื่องอะไรอีกตอนหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราไม่ทะเลาะกับชาวลูกถ้าเรานี่ไม่ทะเลาะกับชาวลูกแต่ชาวลูกมันชอบมาทะเลาะกับข้าถ้าเรามันต้องเฉยเขาว่าเราอะไรถ้าเราไม่ได้เป็นดังเขาว่าเราก็เฉยเฉยอย่าไปโต้เถียงกับเขาอย่าไปแก้ตัวอย่าไปทำอะไรอยู่มันสงบสงบสบายสบายทำเป็นหูทวนลมใช่มั้งพระพุทธเจ้าท่านสอนในที่บางแห่งว่ามีตาดีทำเป็นตาบอดใช่บ้างมีหูได้ยินก็ทำเป็นคนหูหนวกใช่บ้างมีลิ้นพูดได้ก็ทำเป็นคนบ้าใช่บ้างเมื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็เอาผ้าคลุมหัวนอนใช่อย่าไปสนใจกับเรื่องยาวนั้นเรื่องมันก็สงบได้ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ดีมากควรจะเอามาใช้ในยุคปัจจุบันเพราะว่าคนก็ชอบดันกันเรื่อยๆโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ชอบลงข่าวที่เป็นกันอยู่เราเห็นข่าวเยอะแยะอันนี้เราผู้เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นั้นอ่านแล้วก็เฉยๆอย่าไปสนใจเลย
พราะหนังสือพิมพ์นี่คนอ่านวันเดียวก็ทิ้งไอ้โยมไม่มีใครเก็บไว้เป็นอนุสรณ์หนังสือพิมพ์อ่านแล้วทิ้งแล้วทิ้งกลายเป็นกระดาษห่อของไปทั้งนั้นแหละเราจะไปเก็บไว้ทำไมไอ้ของอย่างนั้นของไม่ดีไม่ถูกเราเก็บไว้ทำไมเก็บไว้มันเป็นทุกข์ทำไมถ้ามันหนักอกทำไมปล่อยมันไปวันเดียวมันก็เลิกแล้วแต่ถ้ามีเรื่องก็เขียนต่อไปมันเรื่องของเขาเรื่องทำมาหากินเขาเขาก็ต้องทำอย่างนั้นแหละไม่ทำอย่างนั้นก็จะขายยังไงไม่มีอะไรจะขายก็ทำอย่างนั้นเราก็พอดีว่ากันเราได้ช่วยให้พวกหนังสือพิมพ์ได้มีงานทำได้มีข่าวลงหนังสือพิมพ์ก็จะได้ขายเราเฉยๆอย่าไปต่อล่อต่อเถียงกับใครทำใจให้สบายเข้าป่าเข้าดงไปเลยก็ได้ไปนั่งสงบนั่งหันหน้าเข้าหาก้อนหินแล้วก็คุยกับก้อนหินดีกว่าเพราะก้อนหินมันไม่ยุ่งอะไรคุยกับคนเนี่ยมันยุ่งนะหยุดพักแฉบ้างพักสมองแฉบ้างก็สบายไม่มีเรื่องอะไรอย่างนี้ใช้ได้แต่บางทีเราก็ลืมไปไม่ได้นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าอุบายวิธีต่างๆที่พระพุทธเจ้าแนะไว้มีมากมายแต่เราไม่ค่อยได้นำมาใช้พระองค์มักจะเปลี่ยนสิ่งชั่วให้กลายเป็นสิ่งดีเปลี่ยนลูกศรอาบยาพิษให้กลายเป็นดอกไม้ขึ้นมาทันทีตัวอย่างเช่นว่าพระองค์เสด็จไปบิณฑบาตบ้านพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์ชั้นพราหมณ์แต่เป็นพราหมณ์ขี้โมโหโทโสไม่ถึงธรรมะก็เลยลงมาไม่ได้เอาข้าวมาให้หรอกมาถึงด่าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอูฐเป็นลาเป็นหัวเป็นควายเป็นคนศีรษะลูดเที่ยวถือบาทขอทานว่าอย่างนั้นเองพระองค์ก็ยืนเฉยยืนเฉยเฉยก็ด่าด่าจนเหนื่อยนะพอด่าเหนื่อยแล้วพระองค์ถามว่ามีอะไรที่ท่านจะด่าเราให้มันหนักไปกว่านี้อีกไหมล่ะบอกว่าหมดแล้วหมดแล้วก็ฟังเรามั่งสิแต่พระองค์ก็พูดให้ฟังว่าพราหมณ์ถ้ามีแขกมาที่บ้านของท่านท่านทำงานอะไรก็ต้อนรับทำเนียมอินเดียก็แขกมาบ้านก็มีขนมมาให้กินมีหน้ามาให้กินนะบ้านเราก็เอาหมากบุหรี่มาเลี้ยงนะหรือว่ามีขนมมีอาหารมาเลี้ยงกันเป็นธรรมดาอันนี้ท่านจัดของไปเลี้ยงแขกถ้าแขกที่มานั่นเขาไม่รับทานของนั้นของนั้นจะเป็นของใครถามก็บอกก็เป็นของเจ้าบ้านว่าแขกไม่กินมันก็เป็นของเจ้าบ้านขนมดมเลยทั้งหลายทั้งปวงแขกไม่กินก็เป็นของเจ้าบ้านว่าตะกี้นี่ท่านต้อนรับเราด้วยต่อยคำที่แหลกหูด้วยประการต่างๆเราไม่รับนะพอเราบอกว่าเราไม่รับนะพรามละอายใจละอายใจว่าตายแล้วกูไปด่าคนที่ไม่รับคำด่าว่าคนที่ไม่รับคำว่าจะแล้วมันเราไปยืนด่าก้อนหินหินมันไม่รับยืนด่าต้นไม้ต้นไม้มันก็ไม่รับพระสมณะโคดมนี่ท่านไม่รับให้มันตกบนหัวกูหรือว่าดักไต่ได้ก้มลงกราบพระพุทธเจ้าขอโทษที่พูดไปเมื่อตะกี้นี้ไม่ถูกต้องเราก็พูดให้ฟังว่าไอ้คำคนเลวน่ะมันเป็นอย่างไรมีปรากฏเรียกว่าวัสลัดสูตรเรามาสวดกันอยู่บ้างปราภาวสูตรนี่เกิดจากคนด่าทั้งสูตรสองสูตรนี่เกิดจากคนด่ามาด่าพระองค์พระองค์ก็เลยเทศให้ฟังว่าที่ท่านว่าคนเล่นเลวคนที่เลวรู้ไหมว่าไอ้คนเลวมันเป็นยังไงไม่รู้ด่าตามเขาว่ามันนกแก้วนกขนทองพูดภาษาคนนะไอ้ผมบอกนี่ความเลวมันเป็นยังไงว่าให้ฟังหมดนะพรามได้ฟังแล้วก็เลยเลื่อมใสขึ้นไปบนบ้านจะเอาอาหารมาถวายพระองค์ไม่ยอมรับบอกว่าเราไม่รับอาหารอย่างนี้วันอื่นค่อยมาใหม่แล้วก็เดินไปรับอาหารบ้านเดินต่อไปตัวอย่างมีเยอะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามีความอดทนมีความหนักแน่นไม่โต้ตอบกับคำของคนพาลคนที่มาด่าเรานั้นเป็นคนพาลไม่ใช่เป็นคนมีปัญญาอะไรมีปัญญาอ่อนแล้วเราจะไปโต้ตอบกับเขาทำไมคนไทยเราพูดเป็นภาษาคำคมว่าอย่าเอาพิมเสนไปแลกเกลือพิมเสนราคามันสูงกว่าเกลืออย่าเอาไปแลกกันอย่าเอาเนื้อไปแลกหนังอย่าเอาทองไปถูกับกระเบื้องไอ้คำเหล่านี้แต่คำเตือนใจเท่านั้น
ให้เราได้คิดแล้วเราไม่โต้ตอบกับคนเหล่านั้นในทางที่เสียหายไอ้นึกว่าคนนั้นมันเป็นกระเบื้องเก่าๆที่หล่นลงมาจากหลังคาโบสถ์เราจะเอาทองไปถูทำไมนึกว่านั้นมันเป็นเกลือเก่าๆเราจะเอาพิมพ์เสนไปแลกทำไมไอ้นั้นมันเป็นเนื้อเน่าเราจะเอาเนื้อดีไปแลกทำเออเป็นหนังที่กินไม่ได้แล้วจะไปแลกกับเขาทำไมนึกอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เกิดได้ด้วยมีสติมีปัญญากำกับจิตใจมีสติรู้ทันปัญญารู้เท่าเกิดขึ้นควบคุมตัวเองได้คนเราจะต้องฝึกเหมือนกันในเรื่องอย่างนี้เรียกว่าฝึกการควบคุมตัวเองให้มีความสำนึกรู้สึกผิดชอบชั่วดีไม่หวั่นไหวไม่โยกโครงไปตามอารมณ์นั้นๆอันนี้เราไม่หัดควบคุมพอเขาด่ามาด่าตอบตีมาตีตอบมันไม่ได้เรื่องอะไรมันไม่ได้สร้างไม่ได้แก้ปัญหาแต่เป็นการเพิ่มปัญหาพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าเพิ่มความชั่วอย่าเพิ่มคนชั่วไอ้คนนั้นมันชั่วอยู่แล้วเราอย่าไปเพิ่มกับอีกคนหนึ่งเลยความชั่วมีอยู่ที่คนนั้นจำนวนหนึ่งเราก็อย่าไปเพิ่มความชั่วขึ้นอีกจำนวนหนึ่งแต่ช่วยลดความชั่วช่วยลดปัญหาลดสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปจากลูกนี้จากชีวิตนี้จึงจะเป็นการถูกต้องไม่เสียหายแก่ชีวิตของเราท่านสอนไว้อย่างนั้นเราก็ต้องนึกถึงบ่อยๆเวลามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบางทีเรื่องมันเล็กๆน้อยๆไม่น่าจะฆ่าจะเก่งกันเลยนะเรื่องนิดหน่อยแต่ถึงกับฆ่ากันเลยยิงกันเปรี้ยงปร่างต้นเหตุมันนิดเดียวเรียกว่าแมลงวันกระหยดน้ำผึ้งหรือว่าน้ำผึ้งหยดเดียวก็เรื่องจะทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองอย่างนี้ที่มารบกันเนี่ยพวกน้ำผึ้งหยดเดียวเท่านั้นแหละไม่ใช่เรื่องใหญ่โตมโหฬารอะไรแต่มันก็รบกันอยู่รบคนตายไปเป็นแสนบ้านเมืองเสียหายเศรษฐกิจตกต่ำไม่มีอะไรดีขึ้นมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันคิดไม่ได้แต่เรื่องที่คิดไม่ได้นะเพราะอะไรไม่มีกัลยาณมิตรไม่มีกัลยาณมิตรเป็นเครื่องชี้แนะแนวทางให้เข้าใจทางเดินที่ถูกที่ชอบมีแต่มิตรที่เป็นเรียกว่าปาปามิตรมิตรที่ไม่เอาเรื่องไม่เอาไหนไม่มีคนที่คอยชี้คอยแนะคอยชักคอยจูงให้เข้าเส้นทางที่ถูกต้องไม่มีคนประเภทนั้นเสียหายมากคนเราที่ได้ดีได้ดีมีความเจริญก้าวหน้าตัวนี้แหละสำคัญนะโยมจำไว้นะตัวมิตรเนี่ยสำคัญเราได้มิตรดีแล้วก็เจริญเช่นว่าเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยพวกหนูๆที่เป็นนักเรียนทั้งหลายเนี่ยถ้าได้เพื่อนเลวแล้วเสียท่าเพื่อนนั้นจะจูงเราไปในทางชั่วทางต่ำชวนไปเที่ยวกลางคืนไปดิสโก้เทคไปดื่มหัดดื่มเบียร์ดื่มเหล้าอะไรต่างๆแต่เราไม่ทำเฮ้ยโตขนาดนี้แล้วมึงจะเป็นผู้เป็นคนได้ยังไงวะแต่ก็มันพูดภาษาสมัยว่ามันจะเป็นแมนได้ยังไงหมายความว่าจะเป็นคนได้อย่างไรทำไมกินเหล้าไม่รู้จักเที่ยวจักเตรนี่มันพูดให้เราเกิดมุมานะแล้วจะไปทำเรื่องให้เสียหายพวกหนูต้องระวังว่าเพื่อนประเภทอย่างนั้นก็ให้พูดยั่วพูดยุให้เราเสียคนละถ้าเราไม่ทำตามเขาก็ตัดพ่อต่อว่าแม่ไม่รักฉันนะไม่เห็นใจฉันนะฉันหวังดีต่อเธอแล้วแต่ความจริงไม่ได้หวังดีหวังร้ายต่อการจะทำร้ายเราอย่าจูงเราไปในทางที่เสียไม่ได้หวังดีอะไรอันนี้ถ้าเราไปเขาดีแล้วเพื่อนแท้ของผมเพื่อนแท้คือเพื่อนที่ไม่ได้เลือกอย่างนั้นมันใช้ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านย้ำไว้นักหนานะเรื่องนี้พวกเราเยาวชนทั้งหลายจำไว้ด้วยบอกว่าอย่าคบคนพาลให้คบหันไปบัณฑิตคนผ่านคือคนประเภทปัญญาอ่อนไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องชีวิตไม่ได้อ่านหนังสือธรรมะไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ฟังคำสอนของพระเรียกว่าเป็นคนไม่มีปัญญาไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเขาก็ชักจูงเพื่อนไปในทางเสียเพราะนึกว่าเขาทำถูกเขาทำดีเขาทำถูกอยู่เขาเข้าใจอย่างนั้นเคยมีคนคนหนึ่งเป็นชาวกรุงนครมาอยู่กรุงเทพได้ปัญญาไปคนเอาไปทิ้งไว้ที่บ้านแล้วแกก็ไปเที่ยวไปสนุกไปคนสำสอด
ท่านก็เลยเรียกว่าเดินแกมาวัดแกคุยว่าในเมืองไทยถ้ามีคนอย่างผมมากมากบ้านเมืองเจริญแกพูดได้พูดด้วยความโง่แท้ๆถ้ามีคนอย่างคนนั้นแล้วมันจะเจริญได้ยังไงไม่รู้จักหน้าที่ไม่ได้เลี้ยงดูครอบครัวแต่ว่าแม่บ้านที่พามาจากกรุงเทพเขาแกดีจริงๆแต่คนที่พอใจในสิ่งที่มีที่ได้ไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรทำมาหากินไปตามเรื่องปลูกผักปลูกพืชตัวดำยังอยู่ในทุ่งนาแต่เจ้าผัวนั้นหยิบโยงแต่งตัวไปเที่ยวไปสนุกไปไหนต่อไหนแกบอกว่าถ้ามีคนอย่างผมในบ้านเมืองเจริญอะไรเจริญในทางเสื่อมมันในเรื่องอะไรอย่างนี้คือเขาเข้าใจผิดเขาไม่รู้ตัวว่าเขากำลังทำผิดอยู่คนทำผิดไม่รู้ตัวว่าผิดเนี่ยมันผิดใหญ่โตเลยเลยโยมจำไว้พวกหนูจำไว้คนทำผิดแล้วไม่รู้ตัวว่าผิดเนี่ยมันผิดนักผิดหนาแล้วเหมือนคนโง่แต่ไม่คิดว่าตัวโง่เนี่ยมันโง่ดักดานเลยทีเดียวไม่มีทางจะฉลาดขึ้นได้เลยแต่ถ้าคนใดรู้ถึงตัวอู้กูนี่ไม่ไหวแล้วเป็นอยู่อย่างผิดทางไม่ถูกจะดีขึ้นแล้วความรู้สึกอย่างนี้จะทำให้คนนั้นดีขึ้นคนโง่ที่สำนึกในว่าเราเนี่ยมันโง่กว่าใครๆจะดีแล้วคนนั้นจะดีแล้วเพราะรู้สึกตัวรู้จักตัวเองว่าโง่แล้วคิดจะเป็นคนฉลาดก็เลยหันหน้าเข้าคบคนดีสนใจในการศึกษาเหล่าเรียนให้มีความรู้ใส่ตัวมันก็ดีขึ้นนะอย่างนี้ใช้ได้เมื่อวานนี้มีพ่อแม่มาสองคนโอ้อยู่ไกลอยู่ที่อ่างทองมานั่งคอยหลวงพ่อถามว่ามีอะไรผมมันมีลูกสองคนผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงนี่เรียบร้อยแต่ผู้ชายนี่ไม่ค่อยเรียบร้อยบอกว่าเขาเรียนอะไรเขาเรียนวิชาศิลปะจบแล้วแต่ไม่ทำอะไรอยู่กับบ้านเฉยๆเดี๋ยวขอเงินแม่ชี 5,000 ไปซื้อกระดาษซื้อสีแต่ได้เงินแล้วไม่เห็นมันซื้ออะไรมาเลยมันพาไปเที่ยวไปเล่นไปสนุกนะแล้วบอกว่าคนแม่ให้ทำไมอ๋อมันจะทำงานก่อนนึกว่ามันจะเรียนแต่ไม่ได้ซื้ออยู่งั้นแล้วพ่อบอกลูกทำไมไม่ไปหางานทำบ้างบอกลูกผมนี่ไม่ชอบอยู่ใต้อำนาจของใครไม่ชอบอยู่ใต้อำนาจของใครไม่ชอบอยู่ใต้บังคับบัญชาของใครแต่ว่าไม่ได้ทำตัวให้เป็นเอกคนเราถ้าไม่ชอบไปคนอื่นบังคับเรามันต้องเป็นเอกเอกในทางเก่งทางดีทางเจริญทางก้าวหน้าแล้วไม่ต้องเป็นขี้ข้าใครแต่นี่มันเข้าใจไปไม่ทำกับใครไม่ไหนเดี๋ยวเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เป็นคนใจน้อยขี้โกรธขี้น้อยใจถ้าใครพูดอะไรกระทบกระเทือนนี่ทิ้งเครื่องมือไปเลยไม่เดี๋ยวแหละแล้วไอ้อย่างนี้มันจะเจริญได้ยังไงมันไปไม่รอดเลยคิดว่าจะเอามาบวชบอกว่าบวชตอนนี้ไม่ได้ต้องเอามาปีใหม่เอามามกราแล้วก็มาอยู่วัดเดือนหนึ่งแล้วถึงจะให้บวชคือเอามาขูดมาเกลากันทั้งให้ทำงานมาอยู่วัดต้องให้กวาดขยะให้ล้างท่อให้ล้างถ้วยล้างจานให้ทำงานให้ทำงานทุกอย่างที่คนทำได้ให้ทำให้เขาได้เกิดความรู้สึกตัวว่าหน้าที่การงานคือหน้าที่ที่เราจะต้องทำว่าครั้งอยู่เชียงใหม่มีเด็กกรุงเทพไปคนไปนอนคืนหนึ่งตื่นเช้าก็มาหามากราบมาไหว้บอกกับผมอยากจะมาอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ด้วยดีมาปฏิบัติธรรมดีไม่ขัดข้องอะไรเธออยู่ได้แต่เธอต้องทำงานบ้างนะมาอยู่ที่นี่นะให้ผมทำอะไรพระไปบิณฑบาตเธอต้องไปปูอาสนะเอากระโถนไปวางเอาจานไปวางเอาน้ำท่าไปวางให้เรียบร้อยแล้วก่อนดูแลพระฉันอาหารพระฉันอาหารเสร็จแล้วเธอก็รับทานอาหารไปอาหารมันเยอะแยะรับทานแล้วก็ต้องเก็บกระโถนไปเทเก็บเชือกเก็บจานปัดกวาดหอฉันให้เรียบร้อยเขาบอกทันทีว่าผมไม่ได้มาทำงานอย่างนี้ครับผมมาปฏิบัติธรรมดูความคิดมันไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรปฏิบัติธรรมคืออะไรมันไม่รู้ผมมาปฏิบัติธรรมผมไม่ได้มาล้างกระโถนผมไม่ได้มากวาดขยะแต่บอกว่านี่แหละคือการปฏิบัติธรรมละถ้าเธอล้างกระโถนได้กวาดขยะเป็นรู้จักรับใช้คนอื่นเธอมันดีขึ้น
มันลดความเห็นแก่ตัวมันลดความเหลวไหลออกจากตัวทำได้ไหมผมไม่ทำแล้วผมจะกลับแล้วถ้ามันไม่อยู่มันกลับเลยมันดักไอ้ดักไอ้ว่ามันตกร่องลึกดึงไม่ขึ้นเลยทีเดียวพูดจาก็ไม่เข้าใจมันมีความคิดแปลงๆนึกว่าจะไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมของเขาหมายถึงอะไรก็ไม่รู้แต่ความจริงน่ะคือการกวาดขยะการเทกระโถนการเก็บเศษอาสนะนี่คือปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวแล้วทำให้ทำได้เมื่อเราอยู่บ้านเนี่ยพวกหนูอยู่บ้านกับคุณแม่ช่วยคุณแม่บ้างคุณแม่ทำอะไรคุณแม่ไปในครัวจะต้มจะแกงอะไรแล้วก็ไปให้หนูช่วยอะไรบ้างคุณแม่คะแล้วช่วยทำเครื่องช่วยหั่นผักช่วยล้างจานช่วยทำนั่นทำนี่คุณแม่จะเห็นว่าโอ้แม่ลูกแม่นี่น่ารักน่ารักขึ้นเพราะว่ารู้จักทำงานทำการกวาดบ้านถูเรือนซักผ้าเช็ดถูอะไรอะไรภายในบ้านบ้านของเราเราอยู่ในบ้านเราก็รักษาความสะอาดช่วยจัดช่วยทำให้คุณแม่เบาแรงไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยมากเกินไปเห็นคุณแม่จับไม้กวาดโอ้แม่ไม่ต้องเป็นหน้าที่ของลูกลูกกวาดเองเรามากวาดเช็ดถูทำความสะอาดอย่างนี้ก็เรียกว่าเราช่วยแม่ให้ขึ้นสวรรค์อยู่แล้วให้ท่านสบายใจว่าลูกนี่เป็นคนเข้าใจใส่ในหน้าที่การงานไอ้คนประเภทอย่างนี้แหละไปไหนไม่ตกต่ำละจะมีความก้าวหน้าเพราะว่าไปไหนก็ไปช่วยเขาคนมันก็เอ็นดูอะไปตาแก่คนหนึ่งไปคนยากจนหน่อยแล้วเจ็บหนักกล้าจะตายเห็นว่าตาแน่แล้วไปไม่รอดก็เลยเรียกลูกเข้ามาข้างตัวกระซิบบอกว่าลูกเอ้ยพ่อเนี่ยเป็นคนยากคนจนลูกก็เห็นอยู่ไม่มีสมบัติอะไรจะให้ลูกหรอกแต่ว่าพ่อจะสอนลูกไว้สักหน่อยให้ถือปฏิบัตินะลูกนะว่าลูกก็นั่งตั้งใจฟังนะเตียงหูฟังคุณพ่อเสียงแผ่วเต็มทีไปฟังใกล้ๆพ่อก็บอกลูกจำไว้นะเวลาไปไหนถ้าเห็นเขาทำงานต้องช่วยทำถ้าเขาชวนให้กินข้าวต้องกินแล้วถ้าอยู่กับใครนี่อย่าเอาเรื่องภายในบ้านนายไปเที่ยวพูดกับใครๆนะถามเขาคือว่าเห็นใครทำงานต้องช่วยเห็นเขาชวนให้กินอาหารต้องกินกับเขาและถ้าทำงานอยู่บ้านใครเนี่ยอย่าเอาเรื่องภายในบ้านไปเที่ยวนินทานอกบ้านสามอย่างสำคัญนะสามอย่างนี้ก็สำคัญนะคนบางคนนินทานายไปนั่งโอ้นายเราไม่ไหวอย่างนี้มันใช้ไม่ได้เป็นทานายนินทาครูนินทาพ่อแม่ใครก็ไม่ดีทั้งนั้นไอ้เรื่องนินทาคนมันใช้ไม่ได้เราก็จัดการเผาศพคนพ่อเรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปเที่ยวหางานทำไปก็เห็นคนกำลังลากไม้ลากไม้ขึ้นจากแม่น้ำฮะจะก้าวลงเรื่อยนะเราแล้วก็โอ้พ่อสั่งว่าเห็นใครทำงานให้เข้าไปช่วยก็เข้าไปเงี้ยลูกกับเขามาช่วยลากจนว่าพักกินอาหารกลางวันพวกนั้นก็เลยเฮ้ยมากินอาหารด้วยกันพอเขาช่วยอะไรกินอะไรก็สั่งว่าแต่การชวนให้กินอาหารต้องกินก็การกินอาหารคือการผูกมิตรนะผูกมิตรนะอยู่เรากินอาหารกับใครเราเขาผูกมิตรกันนะก็อะไรถ้าเมื่อเรากินอาหารเขาจะต้องถามเราเออมาจากไหนจะไปไหนมาธุระอะไรเขาก็คุยกันในเวลากินอาหารเขาต้องคุยเราก็บอกให้เขาทราบแล้วก็นั่นไปกินอาหารกับเพื่อนเออมาจากไหนฉันมาเที่ยวหางานทำยังไม่ได้งานมาเห็นท่านทั้งหลายหลากไม้ก็เลยเข้ามาช่วยท่านชวนให้กินข้าวก็เลยมากินด้วยว่าโอ้ไม่ต้องไปไหนเรื่องงานอยู่ที่นี่ก็ที่นี่มีงานเหลือเฟืออยู่กันได้แล้วเขาก็ได้งานแล้วเขาก็พักดีต่อนายดูแลการงานเรียบร้อยตามคำสั่งของพ่อติดการงานก็เจริญก้าวหน้าเป็นไปด้วยดีไม่ตกต่ำเพราะเป็นคนประพฤติธรรมประพฤติธรรมคือทำหน้าที่ให้เรียบร้อยทำตามคำสั่งของพ่อเข้าใจคำสั่งเป็นคนฉลาดเพราะรู้ความหมายคำที่พ่อสั่งแล้วก็ทำตามเรื่องมันก็เรียบร้อยเมื่อวานนี้ไปที่พาต้ารู้หัวหมากไปแต่เช้านั่งรถไปแต่ว่าขึ้นทางด่วนก็ยังชั่วหน่อย8 โมงก็มีการชุมนุมคนงานของพาต้านะพาต้านี่เขาทำดีเขามาบวชที่นี่ออกไปเขา
นำคนงานก็สวดมนต์ไว้ก็โยมสวดเนี่ยตอนเช้าๆแต่สวดไม่ยาวเท่าไหร่แล้วก็ให้พระแสดงธรรมแสดงธรรมเสร็จแล้วก็ถวายข้าวของอะไรต่างๆก็ไปพบเด็กคนหนึ่งเขาเข้ามาไหว้เรียบร้อยก็ปรากฏว่าเป็นน้องชายของพระมหาบำเรอมหาบำเรออยู่วัดเดียวนี้ส่งไปอยู่นิวยอร์กถามว่าเธอมาอย่างไรอ่ะโอ้ผมก็เรียนหนังสือได้ปวส.แล้วก็ไม่มีงานทำอยู่ที่วัดหลวงพ่อนั่นแหละแล้วก็พี่มหาก็เอามาฝากที่พาต้าพาต้าเขาก็รับไว้ผมก็ทำงานอยู่ที่นี่ผมทำงานไม่จำกัดเวลาหรอกเรียกว่าห้ามเลือกแล้วผมก็ยังทำต่อไปแล้วผมก็นอนที่นี่แล้วไม่ไปนอนไหนเพราะว่าหลังมานิดเดียวนอนตรงไหนก็ได้ทำงานดีเดี๋ยวนี้เธอได้เงินเดือนเท่าไหร่เดือนละ10,000เอ้อได้มากเลยได้เดือนละ10,000ไปก็ได้จ่ายเท่าไหร่ทำไมจึงได้เงินเดือนถึงขนาดนั้นแล้วเป็นที่ไว้ใจของนายห้างก็เห็นว่าเป็นคนรักงานเป็นคนขยันเป็นคนเอาใจใส่ความรักงานความขยันความเอาใจใส่แล้วทำงานให้ดีนี่คือเขาประพฤติธรรมอยู่แล้วไอ้เด็กหนุ่มคนนั้นเขาประพฤติธรรมประพฤติธรรมในเรื่องว่ารักงานขยันเอาใจใส่คิดค้นเพื่อให้งานเจริญหัวหน้าเขาก็มองเห็นออกคนนี้ขยันค่อยเลื่อนขึ้นมาโดยลำดับชั้นแรกก็เป็นคนงานธรรมดาเลื่อนเรียกว่าเวลานี้อยู่ในฐานะเป็นกรรมการคนหนึ่งเหมือนกันแล้วเขาจะบอกผมทำงานมาล่วงเวลาบ่อยเพราะว่างานมันไม่เสร็จก็ทำต่อไปจนเสร็จเขาไม่เสียดายแรงงานเป็นคนชอบให้คนเราจะให้แล้วมันได้นะโยมไปสอนลูกสอนหลานถ้าให้แล้วมันจะได้แต่ถ้าไม่ให้แล้วมันก็ไม่ได้ขี้เหนียวแรงงานไม่ให้ใครไม่ช่วยเหลือใครแล้วใครมันจะช่วยเหลือถ้าเราไม่ให้ใครจะช่วยทีนี้ถ้าเราให้แล้วคนก็เอามาให้อีกมันมาเองบุญเรียกว่าบุญมาวาสนาช่วยเราทำอะไรแล้วก็มันก็ได้ตามที่เราต้องการนี่เขาเรียกว่าการให้แล้วมันก็คือการได้ยิ่งให้ก็ยิ่งได้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเราที่เป็นเยาวชนวันนี้มากันหลายคนก็จำไว้เราอยู่อย่างเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์เคารพระเบียบของโรงเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาให้มีความรู้มีความสามารถแล้วก็จะได้ทำงานไปทำงานที่ไหนนะตั้งใจทำให้เขาให้เขาคนแล้วเขาให้เราเองผู้ที่เป็นเจ้าของงานเขาก็ดูว่ากันคนไหนเอางานเอาการทำงานประณีตทำงานด้วยความตั้งใจเขาก็เลื่อนชั้นให้ขึ้นไปโดยลำดับแต่คนไหนขี้เกียจทำงานทิ้งๆฝากให้กวาดขยะก็ไม่เรียบร้อยให้เก็บของก็ไม่เรียบร้อยไม่มีนิสัยรักงานไม่ขยันไม่เอาใจใส่ไม่สนใจในงานมันก็ไปไม่รอดตัวเองเลื่อนชั้นตัวเองตัวเองลดชั้นตัวเองแต่เราทำดีเราก็เลื่อนตัวเราขึ้นไปทำไม่ดีก็ตกลงไปนี่มันอยู่ที่ตรงนี้เรียกว่าเราประพฤติธรรมธรรมะช่วยเราเราไม่ประพฤติธรรมธรรมะก็ไม่ช่วยเราก็ตกต่ำให้จำหลักนี้ไว้แล้วเอาไปใช้ชีวิตจะเจริญก้าวหน้าต่อไปแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้